ที่ชลบุรีเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นนะฮะเป็นรถโม้ปูนคันใหญ่เลยนะครับกำลังเลี้ยวออกจากซอยเลยเข้าสู่ถนนหลักแต่จังหวะที่เลี้ยวออกไปเกี่ยวกับสายไฟฮะพอจังหวะที่เกี่ยวสายไฟปุ๊บเกี่ยวลงมามันล้มลงมาหลายต้นคุณผู้ชมบางช่วงไฟฟ้ามันช็อตขึ้นมาจนคนขับรถโม้ต้องกระโดดลงจากรถหนีเอาตัวรอดก่อนเลยครับชมฮะขนาดน่ากลัวจังเลยอ่ะดูไปนี่ยังรู้สึกเสียวแป๊บๆไปด้วยเลยนะคือลุ้น2คันครับทั้งรถโม้ปูนแล้วก็รถที่มีกล้องใช่เจ้าของกล้องเนี่ยเพราะเสาไฟตรงนี้ใกล้มากโอ้ใกล้มากเสี่ยงอันตรายมากๆคุณผู้ชมฮะนี่พอมันไปเกี่ยวเสร็จจากภาพเราจะเห็นว่ามันล้นลงมา2ต้นใช่มั้ยใช่แต่จริงๆแล้วล้มทั้งหมด5ต้นด้วยกันกระชากต้นอื่นอีกใช่ไหมใช่มันก็คือเกี่ยวเป็นโดมิโนล้มลงมาแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะจนคนขับรถโม้ปูนกระโดดลงจากรถเลยวิ่งหนีเอาตัวรอดก่อนเลยคุณผู้ชมฮะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนสักประมาณ 4:00 นนี่ 4:00 นสี่โมงเย็นฮะโอ้โหกำลังพีคเลยการจราจรเนี่ยรถติดไม่ต้องพูดถึงเลยต้องไปใช้เส้นทางเลี่ยงเส้นทางเบี่ยงไปเส้นทางอื่นก่อนเลยเพราะว่าคนที่มาเขาไม่รู้หรอกว่าจุดนี้มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นข้างหน้าใช่พอไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีการไปตรวจสอบนะฮะระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่เนี่ยไฟมันก็แป๊บเป็นประกายไฟช็อตๆๆๆแบบนี้อยู่เป็นระยะเลยคุณผู้ชมเบื้องต้นนะฮะเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าลงพื้นที่ไปตัดกระแสไฟก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับมีการติดตั้งเสาไฟใหม่นะฮะให้กับชาวบ้านได้ใช้งานเพราะว่าคือพอเสาไฟเนี่ยมันหล่นลงมาแบบนี้มันทำให้ในพื้นที่ตรงจุดนี้เนี่ยไฟดับหมดเลยก็ต้องเอาสายไฟเคลียร์พื้นทงพื้นที่เอาสายไฟกลับคืนมาทีนี้ไปถามผู้เห็นเหตุการณ์ครับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเนี่ยกำลังจะขับรถนะฮะมุ่งหน้าไปบางแสนนั่นแหละแล้วไปเห็นรถโม้ปูนคันนี้ขับออกมาจากเนินพอดีแต่ท้ายรถโม้ปูนเนี่ยมันไปเกี่ยวกับสายไฟคุณผู้ชมฮะแล้วก็เป็นไปตามภาพนี้เลยค่อยๆหล่นลงมาล้มลงมาโชคดีที่ว่าเธอเบรกทันและตอนนั้นไม่มีรถคันอื่นแซงมาเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาได้อีกครับเราก็คือวิ่งมาเรื่อยๆแล้วพอเขาเกี่ยวปุ๊บเสาตรงเขาก็คือเริ่มล้มแล้วมันก็ล้มตามกันมาแล้วเราอะเข้ามาแล้วเราก็คือต้องหาช่องอะระหว่างว่าเราจะโดนกับไม่โดนตอนนี้ก็คือรถพี่ก็ยังจอดอยู่ในที่เกิดเหตุสีขาวกับสีน้ำเงินสองคันนั้นนะคะแต่จริงๆนะคุณผู้ชมฮะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งเปิดประตูกระโดดลงจากรถเพราะพี่พื้นมันเต็มไปด้วยกระแสไฟไปหมดแล้วนะตอนนี้อยู่บนรถเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วก็รอเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือจะดีที่สุดนะฮะนะครับคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ